ชิญเชิญพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นเถิดพุทโธปฏิฆังนะตุอัตตยันตัง
่เราตั้งใจที่จะอยากเดินทางต่อไปในหนทางที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งรู้ด้วยความสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอให้เราตั้งใจนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตารี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 
คำว่าชี้ชวนวิงวอนในการทำงานให้ใช้สารานิยธรรมในการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะประชุมพร้อมเพรียงเลิกพร้อมเพรียงมีทิฏฐิเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันที่สำคัญมากคือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องที่เราจะมองความเป็นจริงในปัจจุบันของเราว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราก็มาเพื่อให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามที่เรามีความคิดเห็นว่าทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็จะเข้าไปยึดถือไม่ได้การที่เรามีโอกาสที่จะมองเห็นสิ่งที่มนุษย์พึงจะได้เห็นจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนที่จะสั้นจะยาวก็ไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาคือเราเห็นไหมเรารู้ไหมเราแจ้งไหมในสิ่งที่มันแค่มาแล้วไปมันเกิดดับให้เราเห็นทีขึ้นเห็นแจ้งขึ้นหรือไม่ให้ทุกคนลองทบทวนการอยู่รวมกันเป็นหมู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าใครมีธรรมะไม่มีธรรมะชัดเจนมากดูที่กรรมจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยถ้ามันทั้งต่อหน้าและรอบหลังเนี่ยมันเอ็นดูกันมันเกื้อกูลกันไม่น่าอยากทำยากให้มีเมตตากันเวลาสื่อสารกันเวลาแก้ปัญหาไปด้วยกันเวลาที่เรามีอะไรที่ได้มาแล้วเราแบ่งกันเราเฉลี่ยกันเราเกื้อกูลกันถ้าเป็นเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสังฆะก็จะแข็งแรงหมู่คณะก็จะมีธรรมสามัคคีไม่ว่าจะเป็นเด็กซึ่งผมเพิ่งบวชแม่ก็มองดูเด็กมองว่าถ้าเราสามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีผู้ใหญ่ไม่ดินทาว่าร้ายกันเด็กมันก็ไม่มีตัวอย่างที่เลวหรือถ้าเราสอนคนนะในกรณีที่เราอยู่รวมกันมาหลายพรรษาบางคนก็ไม่ถึงพรรษาบางคนก็เข้ามาเมื่อแค่บวชวันที่12ยังไม่รู้ที่ทราบว่าพรรษาคืออะไรแต่คุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เราควรจะเป็นสังฆะที่อยู่ด้วยกันก็มีเมตตาต่อกันรักกันไปจากกันก็มีเมตตาที่จะระลึกถึงกันนึกถึงการรู้สึกมันมีความปิติปราโมทย์ที่นึกถึงถ้าใครอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเศร้าหมองไปเรื่อยๆก็ต้องทบทวนกรรมของตัวเองนะแต่ถ้าใครอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยความระแวงไม่มีในใจผู้บวชใหม่และผู้บวชเก่าเราเห็นว่าเราปลอดภัยเพราะเราไม่มีความคิดผิดแสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเรามันเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะว่าความคิดผิดเนี่ยมันทำให้ทุกข์เราจะไม่มีพลังงานดีๆเอาไว้แบบเพื่อที่จะช่วยใครได้เลยถ้าเราเป็นคนยั้งคิดยั้งทำอยู่ด้วยวิชาทิฏฐิเราจะกลายเป็นคนอาภัพในท่ามกลางโอกาสถ้าเธอใช้ช่วงที่ผ่านมาที่เรียกว่าเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาจิตใจของเธอให้มันรับได้ในเรื่องของราคะบรรเทาได้ในเรื่องของโทสะถอนอวิชชาไปเรื่อยๆเธอก็จะเห็นว่าธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในการปฏิบัติคุณแม่ก็มองไม่เห็นอะไรสักสิ่งเท่ากับธรรมะ
องเรียนรู้แล้วเขาสามารถที่จะปักธงของเขาว่าเอ้ยการพ้นทุกข์เนี่ยมันเกิดได้ในยุคสมัยที่มันดูเหมือนมันยากอะแต่แม่กลับคิดว่ายิ่งมีแรงเสียดสีมากI'm
แต่ไม่ได้ปักออกไปนอกรูปนะ
ปรับวิธีการสื่อสารต้องเรียกว่าปรับวิธีการสื่อสารแต่ว่าเป้าหมายเดิมคือคนทุกข์ถ้าพวกเธอมองเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้ใน7วันไปทีละ7วันนะทุกวันภาพทบทวนตัวเองได้ขนาดตัวเองได้เพื่อกูลคนอื่นได้มากขึ้นคุณแม่ก็อนุโมทนาเพราะว่าทีมสำคัญตอนนี้ทีมสำคัญจริงๆคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่บนพื้นฐานของการต้องซับงานออกไปข้างนอกที่จะต้องใช้คนที่เป็นไม่ใช่นักบวชนะ เข้ามาช่วยรับผิดชอบบางเรื่องก็เพราะว่าเราต้องการให้สิ่งที่เราสร้างไว้ที่มันเป็นสมบัติของคนตายจากมันแข็งแรงที่สุดที่จะยังอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมีแม่เราต้องสมมติกันอย่างนั้นนะว่ามันมีทิฏฐิเสมอการในเรื่องของการที่จะปรับการทำงานให้มันสอดคล้องกับสังคมที่มันเปลี่ยนไปเธอลองฟังนะถ้าศาสนาสถานหรือสวนธรรมที่ทำแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์สังคมเอาแค่เมื่อวันที่10วันสุขภาพจิตถ้าเธอสนใจในการทำงานว่าธรรมะมันสักสิทธิ์มันจะมีคนฆ่าตัวตายปีนึงเป็นล้านเราก็ทำบุญกันจังเราก็สร้างกันจังแต่900,000คนที่ตายไปเพราะการฆ่าตัวตายมันตอบแม้ว่าเราในใจของเด็กนะ
เศษอยู่กับเรานี่มันแบบมันมีพาร์ทที่ฉี่ยิ้มจับมือไว้ตัวเล็กอะตอนนั้นที่ปวดมันก็เด็กอะเนาะพอมันปวดมันก็เป็นแม่ฉี่น้อยทุกคนก็เด็กเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว้ลูกจะได้ตัวเองก็รอดได้คนอื่นขึ้นด้วยอันนี้คุณแม่ให้ไว้เลยนะบอกเวลาคุณแม่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้พูดกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเลยมีคนฟังมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยสูงมีค่ะ600ค่ะสูงสุด600ตอนนี้เหลือ200ค่ะนะเมื่อกี้เขากำลังพูดถึงเรื่องเว็บไซต์กันอยู่พอดีคือคุณแม่ว่าเทคนิคตอนนี้เราไม่ต้องนั่งแสดงทำแล้วคนเยอะๆเนี่ยแต่คุณแม่กำลังเคาะเรื่องนี้เรื่องเว็บไซต์เรื่องเครื่องมือเนี่ยนะก็อนุญาตให้คุณแม่ไปทำหน้าที่พนักเข้าไปขึ้นชั่วโมงแล้วก็ไปขอประเมินก่อน2ทุ่มเพราะคุณแม่เองขอบใจทุกคนเลยคนเก่าคนใหม่คุณแม่ขอบใจขอบใจคนที่มาบวชที่ทำให้พวกเรารู้สึกสาขาก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็วันนี้เดินไปเห็นพวกเธอนั่งพิจารณาอาหารในขณะที่คุณแม่เน้นแทบจะเดินไปนั่งแล้วหมดเวลาอาหารแล้วฉันก็หยิบไปเป้กับพวกเธอเลยแหละนะก็รู้สึกดีแล้วก็ฝากเด็กๆด้วยคนที่เข้ามาที่เข้ามาไม่ว่าจะในโครงการใดของสถีนเนี่ยภาพของคุณยายมันอยู่ในใจเขานั้นอยากให้เขาเห็นว่าเรามีแม่ชีใจร้ายอันนี้ก็ฝากคือคืออยากให้เห็นนะแล้วก็ให้เอ็นดูแล้วเกื้อกูลขนาดว่ามีศิลปะหน่อยเหมือนคุณแม่จะขนาดเธอบางทีคุณแม่ก็รู้สึกเสียใจนะคุณแม่ก็รู้สึกเอ๊ะเราแรงไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลบางคนปรารถนากับคุณแม่ว่าให้พูดได้เต็มที่คุณแม่ก็จะสอนอย่างตรงไปตรงมาเลยอย่างวันนี้คุณแม่ก็สอนเลยว่าเธอสังเกตการห้ามคนหนึ่งคนถ้าเขาไม่เข้าใจเจตนาของเธอจะเห็นพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเธอต้องมีหน้าที่แบ่งรายการดีเธอจะได้รู้ว่าเธอต้องระวังเขาจะไม่เป็นอย่างที่เธอไปจัดการรู้ว่าเจตนาของเขาต้องการอะไรเช่นเขาต้องการพูดเขาไม่ได้ต้องการฟังหน้าที่ของเธอคือฟังเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้เธอพูดเธออยากจะแสดงธรรมเธอพูดแต่เขาไม่ต้องการฟังเธอก็ไม่มีปัญญาแล้วเพราะเขาไม่ได้ฟังเธอพูดไปแต่เขาก็ไม่ฟังแต่ถ้าเธอเห็นว่าเขาต้องการพูดเธอก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นคนฟังและเมื่อเราฟังแม่ไม่ได้ทำผิดไหมเพราะเขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการคือพูดอย่างเงี้ยพอเข้าใจเนาะแล้วพอดีมันมีคนที่ปรารถนาว่าให้คุณแม่ฟังได้ถามได้คุณแม่ก็ถามเลยว่าลองดูเถอะลูกลองให้คนขัดใจเธอจะเห็นใจเขาวาวขึ้นเธออย่าไปหาคนตามใจเลยเธอจะไปอยู่ในรูคู่ไปหมดดิ้นขี้กระเด็นไม่เอาเข้าใจนะจ๊ะหาคนขัดใจพบใครก็ใครกล้าขัดใจพบไปเถอะอันนั้นน่ะคมที่สุดเลยสัพพีทีโยวิวัชชันตุหาคนขัดใจไว้ลูกความจังไรจังหายไปเลยไม่ใช่ไปหาคนตามใจนะอายุวันโนสุขังพลัง